นายกรัฐมนตรีปัดตอบออกพ.ร.ก.ต่ออายุคดีตากใบทวีวันถูกมองเอื้อเฉพาะกลุ่มการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 10:41 น.นายกรัฐมนตรีปัดตอบออกพ.ร.ก.ต่ออายุความคดีตากใบด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโยนถามภูมิธรรมวันถูกมองเอื้อเฉพาะกลุ่มยันรัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือใครเมื่อวันที่23ตุลาคม2567ที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตลานพระบรมรูปทรงม้านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีปฏิเสธการแสดงความเห็นถึงข้อเสนอให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดพ.ร.ก.ขยายอายุความของคดีตากใบที่จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆว่าขอไปก่อนนะคะด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการออกพ.ร.ก.เพื่อขยายอายุความของคดีตากใบว่าเรื่องนี้ต้องไปถามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงเพราะการจะออกกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องมีการศึกษาว่าทำได้หรือไม่เมื่อถามว่าเวลาที่เหลืออีก2วันก่อนคดีหมดอายุความจะสามารถออกพ.ร.ก.ได้หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าอายุความเป็นกฎหมายแล้วว่าพ.ร.ก.จะใหญ่กว่ากฎหมายได้อย่างไรย้ำว่าต้องถามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแต่กระทรวงยุติธรรมไม่มีประเด็นนี้เมื่อถามว่าที่พันตำรวจเอกทวีให้สัมภาษณ์ว่าหวังจะมีปาฏิหาริย์หมายความว่าอย่างไรพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเมื่อตั้งใจทำงานอะไรด้วยความพยายามก็อาจจะประสบผลสำเร็จได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามีสัญญาณอะไรเพียงแค่รับทราบจากฝ่ายสืบสวนว่ามีการไปพิสูจน์ทราบถึงที่อยู่แล้วแต่ยังไม่พบตัวตอนนี้ยังไม่หมดหวังยังมีเวลาต้องให้เขาทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ากังวลว่าจะกระทบกับฐานเสียงของพรรคประชาชาติในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าอย่าเพิ่งกังวลเรื่องฐานเสียงเราต้องกังวลเรื่องความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมสำหรับญาติผู้เสียหายการเยียวยาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่เขาต้องการคือไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแต่ในการรื้อฟื้นคดีก่อนขาดอายุความก็มาเริ่มเอาในปีสุดท้ายคือช่วงเดือนนมค.2567ความพยายามของกระบวนการยุติธรรมก็ทำไปจนกระทั่งมีหมายจับในนามของผู้ปฏิบัติมีความกังวลด้วยอายุความที่เหลือน้อยส่วนการหลบหนีก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาเห็นช่องว่างของอายุความที่ใกล้หมดซึ่งมีหลายกรณีที่หลบหนีไปจนคดีหมดอายุความจึงเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและหากคดีดำเนินไปจนหมดอายุความรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนต้องเปิดพื้นที่ประชาชนได้รับรู้ซึ่งตนเข้าใจว่าญาติของผู้เสียหายเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายผู้ต้องหาเพียงแค่ต้องการความเป็นธรรมให้ผู้ที่สูญเสียย้ำว่าคดีตากใบผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลนี้มีความรับผิดชอบด้วยซ้ำที่ไม่อยากให้คดีนี้ขาดอายุความจึงได้รื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่เราไม่สามารถไปแทรกแซงศาลและอัยการได้โดยในมุมของประชาชนที่ฟ้องร้องคดีก็จะมีความภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเคยออกหมายจับอดีตแม่ทัพได้เพ
พราะที่ผ่านมาญาติพี่น้องผู้สูญเสียเคยถูกออกหมายจับอย่างเดียวแต่วันนี้เขาคืนความเป็นธรรมด้วยการทำให้กระบวนการยุติธรรมออกหมายจับฝ่ายราชการได้พันตำรวจเอกทวีกล่าวพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าหากมีช่องทางใดที่รัฐบาลสามารถทำได้ก็จะทำรวมถึงข้อเสนอที่ให้ออกพ.ร.ก.ซึ่งก็ได้ศึกษาและพบว่าหากจะออกพ.ร.ก็จะยืดอายุความแค่8คนหรือทั้ง 4,000 คนหรือผู้ที่ไม่ออกหมายจับอีกเป็นแสนคนจึงอาจถูกมองว่าเป็นการออกกฎหมายเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่แต่หากรัฐบาลทำได้ก็อยากทำเมื่อถามกรณีที่อาจจะมีผู้ต้องหาหลบหนีไปประเทศลาวพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าการตามจับผู้ต้องหาในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันเช่นกรณีของแป้งนาโนดที่กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ไปช่วยสนับสนุนข้อมูลแต่ในกรณีของคดีตากใบประชาชนเกิดข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการผู้บังคับบัญชาควรนำตัวมาให้เมื่อถามว่าทางภาคประชาสังคมอาจนำเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลระหว่างประเทศพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าตนต้องขอชื่นชมประชาชนทุกภาคส่วนเพราะเรื่องความยุติธรรมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้รัฐบาลไม่มีความกังวลแต่อย่างใดเพราะรัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือใครและไม่มีอคติในการช่วยเหลือใครอีกทั้งยังต้องการให้ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะเรายึดหลักว่าใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเป้าหมายหลักสุดท้ายคนสนิทบอสพอลแฉท่านประธานคนดังของเงินหลักแสนหลายครั้งซึ่งใช้บัญชีม้ารับโอนเงินเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 15:33 นคนสนิทบอสพอลแฉท่านประธานคนดังของเงินหลักแสนหลายครั้งซึ่งใช้บัญชีม้ารับโอนเงินโดยบอสพอลจะจ่ายจากบัญชีของบอสพอลเองสำหรับรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยในวันนี้เชิญคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์เจ้าของพจกฤตอนงต้านโกงกฤตอนงออนไลน์สคอ0ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์มาพูดคุยในรายการร่วมกับกันจอมพลังและหนอนหญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลการพูดคุยในวันนี้เป็นประเด็นร้อนที่มีข้อมูลว่ามีนักร้องเรียนสาวไปเรียกรับเงินจากบอสพอลหญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลเปิดเผยว่ามีการแจ้งมาจากบอสพอลว่าคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์จะช่วยวิ่งทางผู้ใหญ่ให้รวมถึงประเด็นที่บอสพอลแจ้งความเอาผิดเพจ Facebook ใหญ่บอสพอลก็บอกว่าคุณกฤตอนงช่วยประสานงานให้เพื่อให้ประสานกับตำรวจไซเบอร์เหตุผลเพื่อยิงเพจดราม่าแอดดิกให้ร่วงในราคา 300,000 บาทโดยตนเห็นผู้บริหารนั่งนับเงินให้เลยแต่แล้วถึงปัจจุบันเพจนี้ก็ยังไม่ร่วงจากนั้นรายการเปิดแชทข้อความโดยมีการดึงคุณกฤตอนงเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีทางบอสพอลและเหล่าบรรดาบอสคนอื่นด้วยก่อนในแชทมีข้อความที่บอสพอลส่งข้อความว่า 1. ยิงเพจให้ปลิว 2. โทรคุยคนละเมิดสัญญาว่าจะฟ้อง 3. จัดการแซ็ป 4. ให้กลุ่มลูกตาลมาร้องพี่พัดเหมือนเดิมโดยเป็นการดึงผู้เสียหายจากที่ร้องหนุ่มกัญชัยมาร้องกับคุณกฤตอนงแล้วจะรีบเคลียร์ให้5ป้องกันเหตุที่เพจดราม่าแอดดิกจะเอาไปเล่นงานเราขยายผลต่อกฤตอนงชี้แจงว่าเรื่องเงิน 300,000 ในวันนั้น
ทางทนายไม่อยู่จึงให้ทีมงานจัดการให้โดยมีข้อเสนอจากบอสพอลมายังตนว่าจะทำอย่างไรให้ยิงเพจดราม่าแอดดิกให้ปลิวให้ได้เพราะมองว่าบางเรื่องเป็นการละเมิดบริษัทของบอสพอลจึงแนะนำคนให้ตนก็ตอบไปในข้อกฎหมายให้ทำตามขั้นตอนเพราะตอนนั้นพอลยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าคุณกฤตอนงทราบหรือไม่ว่าอีกฝั่งก็ไม่ไว้ใจคุณเหมือนกันเพราะมีการไปพิมพ์คุยในอีกกลุ่มโดยข้อความในแชทของบอสพอลระบุว่ากฤตอนงแจ้งว่าพรุ่งนี้ตำรวจจะลงที่ไอคอนนางพูดไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรอกนะบอกไม่ใช่ตำรวจเศรษฐกิจแต่ก็ไม่สามารถระบุหน่วยได้อารมณ์เหมือนมาขู่ให้กลัวจะตบทรัพย์เพิ่มคุณกฤตอนงกล่าวว่าไม่ว่าพอลจะได้ยินหรือไม่เป็นคำพูดที่ปรึกษากันเพราะคดีใหญ่เกินไปก็เคยเตือนพอลแล้วแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราคือพาผู้เสียหายไปร้องหนุ่มกัญชัยถามว่ามีคนมาเรียกเงินกับบอสพอลหลายคนหรือไม่หญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลกล่าวว่าพอสมควรมีคนที่เป็นข่าวดังๆ ด้วยโดยมาหลายครั้งบางครั้งก็ได้คุยกับคนที่เป็นข่าวดังๆอย่างท่านประธานด้วยโดยคุณพอลโทรไปปรึกษาท่านประธานก่อนท่านประธานจะโทรกลับมาแนะนำหญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลกล่าวว่าส่วนเรื่องตบทรัพย์ก็ได้ร่วมฟังอยู่ตลอดขอแต่ละครั้งหลักแสนโดยขอหลายครั้งซึ่งบอสพอลจะจ่ายจากบัญชีของบอสพอลเองแต่ท่านประธานจะใช้บัญชีม้าเพราะชื่อคนรับไม่ตรงกันด่วนสภาพการกันตถาวรพิธีกรหนุ่มในเรือนจำต้องขอพบแพทย์เปิดวันเข้าเยี่ยมทนายบอสพอลยันมีหลักฐานนักร้องสาวกอตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนสรยุทธ์เตือน3บอสดาราอยู่ในเรือนจำระวังเรื่องนี้ในคุกมีเยอะมากเรือนจำแจงปมกันตถาวรพบหมอกลางดึกกินไข่พะโล้ไม่ได้ต้องคายออกค้น11จุดบ้านคนใกล้ชิด18บอสผู้บัญชาการตำรวจเผยหมายจับล็อต2ไร้ชื่อพลอยอัยดาตำรวจแจงแล้วทำไมบัตรประชาชนบอสพอลขึ้นต้นเลข5สรุปคนไทยหรือต่างด้าวกฤตอนงโต้รับ2เน้งยันผู้เสียหายโอนเองเผยบอสพอลให้เงินจริงแต่ไม่ได้ขอ10ล้าน